สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วนะครับแล้วทำให้เกิดการคาดเดาทางธุรกิจยากมันมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรทุกองค์กรการที่มีองค์ความรู้ที่ดีจะสามารถทำให้องค์กรอยู่รอดได้นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธิและประธานสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับหรือวทอ.นะครับท่านอาจารย์ดร.วิทูลสิมะโชคดีสวัสดีครับอาจารย์ครับและสวัสดีครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับพี่เด่นสุริยพงษ์ทับทิมแท้ผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามท่านอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือเรียกย่อๆว่าอทอ.นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทราบว่าก็คือเปิดมาเนี่ย6ปี6รุ่นคราวนี้อยากจะถามท่านว่าอาจารย์ว่าที่มาที่ไปของสถาบันทำไมเนี่ยถึงเกิดสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้วมีคำว่าอุตสาหกรรมมันมีที่มาที่ไปไงครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะครับว่าทุกวันนี้อย่างที่ท่านผู้ดำเนินการพูดดร.เด่นชัยได้พูดนะครับว่าเราอยู่ภายใต้โลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็คาดเดาไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องต่างๆใช่ไหมครับอันนี้คืออันหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงนะครับผมคิดว่าผู้บริหารสูงเนี่ยอาจจะตามไม่ทันหรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารครับอันนี้คือเรื่องแรกเลยที่เราคิดว่ามันน่าจะมีองค์กรใดสักองค์กรหนึ่งครับเป็นศูนย์รวมของคนที่มีประสบการณ์มีความรู้และประสบการณ์นะครับมานั่งคุยกันมาพูดมาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีคุยกันในระหว่างผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายนะอย่างเช่นของ CP ของกลุ่มรถยนต์นะฮะกลุ่มอาหารกลุ่มทางคุณไทยเบรฟอะไรพวกนี้นะครับเราก็มานั่งคุยกับธนาคารคุยกันว่าเราจะทำทุกภาคส่วนเลยทำยังไงที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพราะไอ้ที่จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลกหรือเปล่าอันนี้คือสำคัญแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ตอนที่ผมก็ทำงานมาตลอดเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆเนี่ยมาตลอดผมก็รู้ว่ามันยังมีช่องว่างยังมีความแตกต่างที่เหลืออยู่ให้กับหลักสูตรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตะกี้ที่ท่านบอกว่าทำไมต้องมีคำว่าอุตสาหกรรมอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจิตวิญญาณต้องพูดอย่างนี้นะครับของคนทำธุรกิจพาณิชยกรรมเนี่ยกับอุตสาหกรรมเนี่ยต่างกันมันต่างกันแน่นอนเพราะว่าพาณิชยกรรมเนี่ยเราก็ซื้อมาขายไปเอาต้นทุนบวกกำไรก็ขายได้แล้วซื้อมาขายไปแต่คนที่ทำอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเริ่มตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบแล้วมีอะไรมากมายกระบวนการตั้งแต่เริ่มหนึ่งค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าพนักงานค่าอะไรมันต้องรวมหมดทุกอย่างมันไม่สามารถมาบอกว่าวันนี้ปั๊บซื้อมาขายไปได้นะฮะแล้วมันไอ้คำว่าซื้อมาขายไปเนี่ยของพาณิชยกรรมเนี่ยทำได้ระยะไม่นานแต่อุตสาหกรรมเนี่ยกว่าจะเริ่มตั้งแต่ต้นทางมาผลิตสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันใช้เวลามันมีกระบวนการแล้วมันมีกระบวนการครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักอุตสาหกรรมเนี่ยจึงไม่เหมือนกับนักพาณิชยกรรมครับนะฮะวิธีคิดแล้วนักอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีโอกาสปะทะกับหลายเรื่องครับนะในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆบางทีตัวนี้ไปได้ตัวนี้ไปไม่ได้วัตถุดิบมีขึ้นราคาวัตถุดิบไม่ลงราคามันองค์ประกอบมันเยอะกว่าเพราะมันต้องมองระยะเวลาเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวเป็นกระบวนการมันเป็นโปรเซสแล้วอีกเรื่องนึงมันก็ทำให้สามารถคาดการได้ครับบางอย่างที่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมันผิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่ระยะสั้นที่ตัดสินใจอย่างพาณิชยกรรมก็เลยคิดว่าหลักสูตรที่ว่าเพื่อให้นักอุตสาหกรรมเนี่ยได้ก้าวทันโลกจริงๆได้ก้าวทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโดยคาดหวังไม่ได้เนี่ยโดยไม่สามารถคาดการได้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็น่าจะมีหลักสูตรนี้นะผมเองก็ได้คุยกับท่านที่จะมาเป็นผู้ก่อตั้งนะฮะได้ร่วมกันแล้วก็โดยการสนับสนุนจากท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบนะฮะตอนนั้นท่านก็ให้การสนับสนุนแล้วก็พวกภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็ให้กันคุยกันนะครับว่าจริงๆเห็นด้วยว่าวิธีคิดต่างกันเราก็เลยเห็นควรจะตั้งมูลนิธิขึ้นมานะคือสถาบันก็คือเกิดจากมูลนิธิเกิดจากมูลนิธิครับยังไงต่อมูลนิธิขึ้นมาก็คือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ยังมีอุตสาหกรรมเพราะโฟกัสในเรื่องโฟกัสในเรื่องอุตสาหกรรมแต่ว่าแน่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทำแต่ของมันก็ยังมีต้องซื้อมาขายไปเหมือนกันในส่วนก็เลยใช้คำว่าธุรกิจอุตสาหกรรมและสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจอุตสาหกรรมนี่
มีความสำคัญนอกจากตั้งมูลนิธิแล้วเนี่ยมูลนิธินี้เราตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นคำว่าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระดับภายในกับภายนอกนะครับระดับประเทศนี่สำคัญกว่านะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เป็นมูลนิธินะฮะเป็นคล้ายๆว่าเป็นไม่ได้เป็นที่แสวงหากำไรเป็นหลักแล้วก็แต่ว่ามูลนิธิเนี่ยเป็นคนที่ระดมกำลังสัมภาระกำลังที่จะช่วยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็เลยต้องตั้งสถาบันขึ้นมาสถาบันเพื่อมาดูแลเรื่องเพื่อมาดูแลเรื่องการเรียนการสอนการเรียนการสอนเพื่อมาดูแลเรื่องการสร้างคนในทางปฏิบัติที่แท้จริงอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะนั้นมันก็เลยสร้างสถาบันนะครับเพื่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสถาบันวิทยาการนะครับเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเราเรียกย่อว่าวอแหวนทอตงออ่างวอทออนะครับในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า IBID นะครับย่อมาจากภาษาฝรั่งอันนี้ก็คือมาเป็นตัวกลางในการที่จะสอนในการที่จะพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เราก็ระดมทีนี้แน่นอนบางทีเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรและการที่เราระดมสรรพกำลังจากคนที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้มาเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือลงขันกันนะครับตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งสถาบันขึ้นมามีความใจบุญมาร่วมมีความเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพื่อจะพัฒนาผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็แตะคำว่าอุตสาหกรรมเรื่อยแต่ว่าอุตสาหกรรมที่มีแตะอยู่ในชื่อหลักสูตรของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐเลยเพียงแต่ว่าที่ได้เรียนนะว่าเราเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรหนึ่งเนี้ยเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆนะครับเป็นอย่างนี้มูลนิธิเนี่ยก็คือมาจัดตั้งเป็นสถาบันเพื่อดำเนินการสอนเนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมทั้งหมดวงการอุตสาหกรรมการเรียนการสอนผู้มาเรียนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยครับสอนฟรีหมดสอนฟรีหมดครับเป็นสปอนเซอร์เป็นการให้โดยมูลนิธิมูลนิธิก็เป็นคนบริจาคเงินมานะให้การสนับสนุนในการตั้งสถาบันและในการฝึกอบรมเพราะว่ามูลนิธิเห็นเจตนารมณ์นะครับญาติว่าต้องการให้พัฒนาคนในอุตสาหกรรมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะบอกอุตสาหกรรม แต่พอสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดกระบวนการไม่ดีอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าโอ้โหมันต้องเริ่มไม่ใช่เริ่มจากหนึ่งบางทีต้องเริ่มจากติดลบเพราะต้องแก้หาที่ดินพอที่ดินเสร็จต้องเริ่มมีความรู้เรื่องถมที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่เริ่มแรกกว่าที่จะก่อสร้างโรงงานจนมาถึงขายของได้คือความมันเป็นลักษณะกระบวนการนะครับมากกว่าซื้อบาขายไปซึ่งเป็นระยะสั้นของพันธุกรรมนะครับแล้วก็เราก็มาทำเรื่องที่มันเป็นกระบวนการกระบวนการนี่มันมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ทำของขึ้นมานะฮะมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนมีของเหลือของอะไรต่างๆนะมีของต้องมีคุณภาพไม่มีคุณภาพหลายอย่างเลยเกินที่คนที่ทำอุตสาหกรรมเนี่ยมีความต้องมีความซับซ้อนมากกว่านะฮะอันนี้ต้องมีความพยายามสาหะเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิทูลพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรใช่ไหมครับครับได้ยินมาว่าหลักสูตรนี้นี่ไม่ใช่ออกแบบกันโดยใช้รูปแบบโดยทั่วไปนะครับมีการดึงองค์กรที่เรียกว่าที่ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงเลยที่เรียกว่าดูคอร์ปอเรทเอดูเคชั่นอันนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ตั้งสถาบันใช่ครับออกแบบทำยังไงเราก็มีโอกาสได้พูดคุยจะหาคนที่จะเป็นคณะกรรมการหลักสูตรนะฮะก็เผอิญโชคดีได้พูดคุยกับคนที่ได้รู้จักนะสนิทสนมกับท่านสุวัตนะฮะทีนี้เราก็มาคุยกันก็คือ DCE Duke Corporate Education นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์การศึกษาของ Duke University นะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของ Duke University ก็เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะมาทำเรื่องนี้ได้คืออย่างนี้ฮะต้องเรียนอย่างนี้กันว่าหลักสูตรเราเนี่ยนะเป็นเทเลเมดจริงๆครับเรามี6รุ่นเนี่ยนะฮะเราทั้ง6รุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันเลยหลักสูตรนะครับเราจะมีแต่ละปีไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปอาจจะไม่มากแต่ว่าบางปีก็มากคือฮอตอิชชูของแต่ละปีหรือว่าความจำเป็นที่รุ่นนั้นรุ่นนี้ต้องรู้อย่างเช่นสมัยที่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออกใหม่ๆใช่ครับเราก็จะไปอยู่ในรุ่น1รุ่น2เนี่ยว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสมัยนั้นรุ่น1รุ่น2ก็ประมาณปี57 58นะครับก็ค่อยพูดออนไลน์พอวันนี้เนี่ยมันเริ่มออนไลน์เริ่มอยู่ตัวแล้วมันมาปีหลังๆเนี่ยมันจะมาพูดถึงเรื่องโซล่าเซลล์พูดถึงเรื่องโซล่าฟาร์มเนี่ยมันพูดถึงเรื่องพลังงานแล้วก็เติมเข้าไปเพราะฉะนั้น
หลักสูตรเราเนี่ยเปลี่ยนมาทุกรุ่นโดยที่มีส่วนหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามันมีเราเอาตามมหาวิทยาลัยแต่ละเทอมเนี่ยมันจะมีพูดง่ายๆเลย16ชั่วโมงไอ้16ครั้งนะฮะ16ครั้งผมก็ดีไซน์มาอย่างนั้น16ครั้งแล้วเราก็มาดูทั้ง16ครั้งเนี่ยเราก็ให้ DCE เนี่ยลูกเนี่ยไป4ครั้งไอ้16ครั้งนี่เรียนกี่เดือนนะครับท่าน4เดือนครับ4เดือนแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไปออกแบบมา4ครั้งนะครับก็จะไปคิดหลักสูตรมาอย่างเช่นเขาคิดหลักสูตรเรื่อง leadership ความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่มาพูด leadership อย่างสมัยก่อนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าของเราจริงๆเนี่ยวทอจริงๆที่เจตนาตั้งขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใช่มาเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มาให้ทั้งความรู้ทั้งวิชาการวิชาการมันจะแฝงๆอยู่นะแต่วิทยากรของเราทั้งหมดเนี่ยต้องเน้นเรื่องประสบการณ์จากความสำเร็จของตัวเองเพราะในหลายหัวข้อเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินวิทยากรที่ทั่วไปที่รู้จักกันนะแต่ว่ามันเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆทำจริงๆคือมันอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในงานนั้นหรือเป็นเจ้าของกิจการนั้นที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือทำจริงแล้วเราเน้นเลยว่าวิทยากรที่มาบรรยายให้หลักสูตรเราเนี่ยต้องขอร้องเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดนะครับวิชาการจะน้อยมากถ้าเราสังเกตดูจาก PowerPoint จากคำบรรยายต่างๆเราจะเห็นว่าวิชาการเนี่ยน้อยมากต้องเรียนอย่างนี้ว่าแล้วอย่างสมมติว่าเราอาจจะพูดว่าอย่างดุ๊กเนี่ยที่มาทำลีดเดอร์ชิพให้เราเนี่ยลีดเดอร์ชิพสมัยก่อนเราก็จะพูดว่าคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยมี3อย่าง1ประชาธิปไตย2ประเด็จการ3สบายๆเรียนสแฟร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าของดุ๊กเนี่ยไม่ใช่ดุ๊กก็จะมาพรีเซนต์อีกรูปแบบหนึ่งว่าจริงๆแล้วผู้นำเนี่ยมันคล้ายๆกับมันมีบทบาทอยู่5อย่างครับซึ่งในดีซีนี่เขาใช้คำว่าแอมบาสเดอร์นะครับเป็นการเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนในเรื่องนั้นๆเช่นอันที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่น trust ambassador อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็แปลว่าเกิดจากการวิจัยใหม่ๆของ DCE เนี่ยซึ่งเขาคิดว่าต่อไปนี้มันไม่ใช่มาบอกกันว่าประเด็จการหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น 5-6 อย่างทุกคนจะมาพูดอย่างเงี้ยว่าองค์ประกอบของความสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรอย่างคนที่มาบรรยายพลังงานให้เราในรุ่นสัก 4-5 เนี่ยก็จะมาพูดถึงพลังงานพลังงานมันสำคัญยังไงแล้วมันมีที่มาที่ไปของพลังงานจากอะไรครับนะฮะแล้วก็อย่างนี้หัวข้อเนี่ยเรามีโครงของจำนวนการสอน16ครั้งแล้วก็เรามีโครงแต่เนื้อหาเลยพวกนี้จากที่อาจารย์พูดนี่ก็คือเราสามารถปรับเนี่ยเอาดึงประสบการณ์ของคนที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาคุยแล้วมาปรับเห็นจากที่เห็นดูรายชื่อวิทยากรเนี่ยผมมีรายชื่อเนี่ยเป็นท่านผู้ใหญ่เป็นปรมาจารย์เยอะเหมือนกันอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีสุวัฒน์ลิ้มตะพันลบท่านดร.สุประชัยพานิชภักดิ์ใช่ไหมฮะท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ดร.คณิตแสงสุวรรณใช่ไหมฮะแล้วก็ดร.สมชายจิตสุชนนะฮะตรงนี้นี่ก็คือเป็นระดมเหมือนกับเป็นคีย์แมนเหมือนกันอาจารย์คืออย่างนี้ต้องเรียกก่อนว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อเราจะพัฒนานักบริหารระดับสูงใช่ไหมครับที่เพื่อให้มาติดตามโลกนิทานแล้วก็มาคนที่ประสบความสำเร็จสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้วไปถ่ายทอดต่อเนี่ยเราก็มาดูที่ว่า หลักสูตร16ครั้งเนี่ยเราตั้งกรรมการหลักสูตรขึ้นมานะมาดูที่ว่าร่วมกันพิจารณาว่าในปีนี้เนี่ยหลักสูตร16ครั้งเนี่ยมันควรจะเป็นหัวข้ออะไรบ้างตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนสมมติว่าปีที่ผ่านไปปีต่อไปเนี่ยเราก็หลักสูตรเดิมเนี่ยมาตั้งเป็นตัวตั้งแล้วเราก็บอกตัวเนี้ยหลักสูตรเนี้ยอย่างเช่นสมมติอย่างที่ตะกี้บอกตลาดออนไลน์เนี่ยมันไม่สำคัญเราก็ตัดทิ้งไปจะตัดทิ้ง3หรือ5ก็แล้วแต่เราก็คิดว่าหัวข้อที่เหมาะกับปีนี้ปีนั้นจริงๆเนี่ยควรจะเป็นหลักสูตรอะไรก็ใส่เข้ามาแล้วเราก็มาดูวิทยากรว่าหัวข้อเนี้ยใครพูดได้หัวข้อเนี้ยใครพูดได้หัวข้อนี้ใครพูดได้ที่มีประสบการณ์จริงๆนะอย่างเช่นสมมติว่าเรื่องพลังงานเนี่ยเราก็เคยชวนเคยคุณสมโพธิ์ภาวนัยมาเชิญ EA หรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเราเชิญอย่าง EC แล้วก็เชิญอาจารย์คณิตมาใช่ไหมฮะหรือว่าเราตรงประเด็นทุกทิ้งมีอยู่ปีนึงเราพูดถึงเรื่อง Grab เราก็เอาคนที่เป็นผู้บริหารของ Grab เนี่ยมาพูดให้ฟังว่าเขาคิดยังไง Grab Thailand นะเขาคิดยังไงว่าเขาคิดอะไรจาก Grab นะครับหรือว่ารุ่นที่เรามีเอาเรื่องของสตาร์ทอัพมาคุยเนี่ยเราก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรเราผมที่ได้เรียนนะว่าเราไม่เหมือนกันนอกจากมันจะมีนอกจากบรรยายแล้วเนี่ย16ครั้งนี่เห็นว่ามีการดูงานในประเทศและต่างประเทศด้วยครับเราก็คงจะต้องเพราะว่าเราก็มีการดูงานในประเทศและต่างประเทศทีนี้
เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราไปดูงานเนี่ยเราเป็นการสร้างพื้นฐานที่จะต่อยอดต่อไปอย่างเช่นสมมติว่าเราดูงานในประเทศเนี่ยเราเคยไปดูของแคลคอมที่เพชรบุรีเราก็ไปดูเรื่อง 3D printing 3D เครื่อง printing สมัยใหม่เราไปดูว่าเขาคิดยังไงจากบริษัทที่ทำเครื่องคิดเลขเล็กๆนะของคนไต้หวันเนี่ยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยได้สร้างพิมพ์เตอร์ใหญ่ๆแล้วสร้าง 3D printer printing printer ออกมาคิดออกมาเนี่ยเราไปดูแล้วเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเจอแต่ในเนื้อหาในอ่านหนังสือใช่มั้ยไปเห็นของจริงไปสัมผัสของจริงไปฟังจากคนจริงๆนี่คือในประเทศนะครับพอต่างประเทศเรายิ่งมั่นใจใหญ่ว่าเราสามารถไปคือเรียกว่าไปต่อยอดความรู้ที่เราได้มองเห็นครับคือบางทีฟังจากห้องเนี่ยมันไม่พอต้องไปมองเห็นครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเน้นเรื่องไปดูงานในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยเราต้องการให้นักศึกษาที่ไม่ใช่เพียงแต่มาเรียนในชั่วโมงครับต้องมีส่วนในการร่วมกิจกรรมทั้งต่างประเทศและในประเทศทั้งต่างประเทศเนี่ยมันมีกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมร่วมกันไอการที่มีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยหรือว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาได้ทานข้าวร่วมกันได้คุยกันตอนเย็นมีดิสคัทกันบ้างสรรสรรค์กันบ้างเนี่ยมันทำให้เกิดความสนิทสนมมันทำให้ความเป็นกันเองสามัคคีพอใจมันเปิดเนี่ยบางทีมีเรื่องอะไรเนี่ยที่แบบเส้นผมบางเขาบางทีก็กล้าเล่าบางทีนี่อาจจะเป็นเรื่องหนักของเราแต่มันเป็นเรื่องเบาของอีกคนเพราะว่ามันเรื่องต่างคนต่างมีแบบประสบการณ์ต่างกันพอมาแชร์กันปุ๊บเนี่ยเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายบางทีก็จบเลยแล้วบางเรื่องนี่มันต่อยอดได้ด้วยจริงๆนะสมมติผมคิดอะไรผมเคยเจอตอนสมัยที่เป็นประหลัดอยู่เนี่ยคือคิดไม่ออกอยู่เรื่องแฟชั่นน่ะนะคิดไม่ออกแต่พอไปคุยกับคนบางคนเนี่ยปิ๊งขึ้นมาเลยว่าออกกระดุมมันควรจะใช้สีนี้สีเนี้ยมันเติมเต็มไอ้ส่วนต่างๆที่เราขาดอยู่ไปมันทำไมเราคาดไม่ถึงในวทอ.เราเนี่ยนะฮะนักศึกษาทั้ง6รุ่นเนี่ยที่ผมได้สัมผัสได้คลุกคลีอยู่ด้วยในบางทีเนี่ยชัดเจนเลยว่าต่อยอดให้เขาได้หมดเลยครับอย่างนี้เนี่ยต้องถามท่านอาจารย์แล้วคุณสมบัตินะฮะของคนที่สามารถเข้าอบรมได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติเลือกยังไงเพราะชื่อหลักสูตรของเราเนี่ยชื่อนักบริหารระดับสูงใช่ครับสำหรับการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนนั้นเราเพิ่มเข้ามาแล้วชัดเจนครับชื่อหลักสูตรนะเรามีใส่คำว่าการลงทุนเข้ามาเพราะเราคิดว่าการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยไม่มีการลงทุนไม่มีการตัดสินใจลงทุนเนี่ยไม่มีการตัดสินใจที่ดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องผู้บริหารระดับสูงเพราะนั้นเราต้องการผู้บริหารสูงอย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราเชื่อมั่นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเวลาเราฟังอะไรเนี่ยมันเกิดผลในการปฏิบัติแท้จริงเช่นสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยถ้าผู้บริหารสูงไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็เกิดไม่ได้หลายๆอย่างเลยนะมันคล้ายๆว่าเหมือนหัวไม่ขยับมันจะต้องท่อถ่ายท่อลงมาเพราะเรามั่นเชื่อว่าหลายๆอย่างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ระดับผู้นำผู้บริหารระดับสูงของประเทศเนี่ยนะถ้าเอากันร่วมมือจริงๆเนี่ยนะมันกลายเป็นขีดความสามารถเป็นองค์รวมของระดับประเทศได้ด้วยเพราะแต่ละคนทำใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็เอาคนที่มีความรู้ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาถ่ายทอดเมื่อมาถ่ายทอดเราก็ต้องการผู้บริหารระดับสูงเพราะนั้นหลักสูตรที่เราผ่านมา6รุ่น6ปีเนี่ยนะฮะเราเป็นผู้ระดับหลักสูตรหมดนะครับคือเป็นเจ้าของกิจการใหญ่นะเป็น CEO ขององค์กรใหญ่ๆทั้งโรงงานทั้งธุรกิจเอกชนธนาคารนะครับองค์กรธนาคารโรงแรมในพวกนี้นะเราก็เอามาหมดที่ธุรกิจบริการแล้วก็ถ้าจะผู้บริหารระดับสูงมาหมดแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นระดับรองขึ้นไปแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับภาคเอกชนเนี่ยมากขึ้นมากกว่า คือสัก 70% เนี่ยเป็นภาคเอกชน 30% เนี่ยเป็นราชการกับรัฐวิสาหกิจนะเพราะนั้นเอกชนเนี่ยจะมาอยู่ในของเราเนี่ยมากกว่าเพื่อมาแชร์เพราะว่าวันนี้เราเห็นด้วยว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเอกชนเป็นตัวนำต้องยอมรับตรงนี้เห็นปีล่าสุดนี่มีการนำผู้บริหารระดับสูงที่เริ่มกระจายออกในจากต่างจังหวัดเข้ามาด้วยเราก็เห็นว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเปิดโอกาสนี่ฮะก็เกิดจากกรรมการหลักสูตรเกิดจากกรรมการมูลนิธิเนี่ยว่าน่าจะเปิดโอกาสให้กับถ้าภาษาของเราที่เราเรียกกันก็ให้กับช้างเผือกในต่างจังหวัดด้วยคนที่มันประสบความสำเร็จในต่างจังหวัดจริงครับอาจารย์เพราะว่าต่างวัดเนี่ยมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยโอ้แบบแต่ว่าบางทีเนี่ยเยอะมากเลยฮะแต่ถ้าเกิดมามีโอกาสได้หล่อหลอมกับส่วนกลางหรือคนธุรกิจเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับเป็นทีมเวิร์คแล้วเราก็จะเป็นใช้เป็นการเชิญนะที่เรียกก็สมัครด้วยต่างจังหวัดนะเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เป็นการเชิญรุ่นแรกเนี่ยเราทำรุ่นที่5เปิดโอกาสก็จะมาประมาณ35คนจากต่างจังหวัดรุ่นที่6แล้วเราก็จะ
มั่นใจว่าเราอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าห้องเราอาจจะดีไซน์ไว้ร้อยคนแต่ว่าถึงจะเป็น150ก็ขอเป็นต่างจังหวัดมาจังหวัดละ1คนถ้าเป็นไปได้คืออันนี้คือเชิญเลยเชิญๆเลยอาจารย์ครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดรับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็คือต้องมาสมัครแล้วก็ผ่านการคัดเลือกใช่ครับปกติแล้วก็เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ครับถึงประมาณอาจจะเดือนนึงหรือเดือนครึ่ง15มีนาคมนะจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเราออกเว็บไซต์แล้วก็สมัครเข้ามาครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเฉพาะเจาะจงเชิญเลยอย่างเช่นต่างจังหวัดนะครับโดยคำแนะนำของท่านผู้ว่าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดหรือใครก็แล้วที่แนะนำเข้ามาเราก็มาดูอีกทีนึงอย่างนี้แล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจนี่ก็ต้องเฝ้าเลยในช่วงเดือนกุมภาเพราะว่าถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิค่าใช้จ่ายมูลนิธิคนเข้าอบรมไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องเสียอะไรเลยครับอาจารย์ครับการเรียนลักษณะอย่างนี้พอเรียนมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการประเมินผลมีการพิจารณายังไงฮะว่าให้ผ่านไม่ผ่านหรือยังไงครับเพราะผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้นบางทีอาจจะมีเวลาน้อยจังเวลาเราก็ไม่ได้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ถึงขนาดซีเรียสแบบว่าเอาเป็นเอาตายแต่เราตั้งเกณฑ์ว่าต้องมาเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 75% อ๋อก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์เหมือนกัน 75% แล้วก็ต้องมีการรายงานส่งโอ้มีทำรายงานรายงานส่งทุกรุ่นมีรายงานส่งทุกรุ่นรุ่นละ4เล่มเป็นรายงานกลุ่มเมืองเป็นกลุ่ม4กลุ่มครับ4เล่มแล้วก็แต่ว่าที่น่าดีใจมากๆเลยก็คือว่าทุกรุ่นเนี่ยมาเกิน 75% ทุกรุ่นนะไปดูตั้งแต่รุ่น1เลยครับรุ่นที่6รุ่นสุดท้ายเนี่ยนะฮะคนเข้า 100% เนี่ยเกือบ 15% นะว้าเข้า 100% คือเข้าครบ100มาเรียนทุกครั้ง16ครั้งเนี่ยทุกครั้งไม่ขาด 15% 15% แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสให้กับทางผู้บริหารระดับสูงเพราะปกติเนี่ยเราอยู่ในองค์กรที่เป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วหรือว่าเป็นระดับผู้บริหารเราไม่รู้จะคุยกับใครบางทีลูกน้องก็ปรึกษาหารือไม่ได้แต่ว่าการที่มาอยู่กับผู้บริหารร่วมกันเนี่ยที่วทอเนี่ยจัดไว้ให้เนี่ยทำใหสามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเล็กอันหนึ่งครับพี่อาร์นะครับผมว่าอาจจะเป็นเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่าน่าติดตามไม่กล้าไม่อยากจะขาดเรียนแล้วมาเจอเพื่อนอย่างที่พี่อาร์พูดมามีออกมาเรียนด้วยมาแชร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เหมือนกับว่าเอางานบางทีบางท่านเอางานมาทำกลายเป็นว่าแทนที่จะมาเรียนนี่ก็เอางานมาทำมาคุยกับเพื่อนกลายเป็นได้งานได้คิดงานใหม่อีกผมว่าเราครบองค์ประกอบครับเนื้อหาแล้วก็ไม่ก็ดีระดับหนึ่งทีเดียวครับคนองค์คนนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเราก็คัดเฟ้นมาหลายๆส่วนที่มารวมกันใช่ไหมแล้วความสัมพันธ์ที่ดีงามของที่กระชับของนักศึกษาเองก็ทำให้อยากจะมาเรียนครับอาจารย์ครับในท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากทิ้งท้ายให้กับท่านผู้ชมในเจตนารมณ์ดีๆของมูลนิธินะครับซึ่งส่งมาเนี่ยให้เป็นภารกิจหลักของสถาบันคือผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมันเป็นโลกของดิจิทัลมันเป็นโลกที่เราค้นไปหาความรู้ต่างๆได้แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับของที่เมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จมันเนี่ยจะไม่ใช่แล้วมันจะเป็นอะไรทีนี้ความสามารถของผู้บริหารที่จะรู้ทุกอย่างในบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีจำกัดครับและมีทางเดียวที่จะทำได้ก็คือออกมาเรียนรู้ทั้งจากมาด้วยตัวเองในสังคมที่มีการเรียนรู้ที่เปิดสังคมเรียนรู้แล้วของเราเนี่ยของหลักสูตรเราเนี่ยเอาผู้บริหารจริงๆที่มีประสบการณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จประสบการณ์มาถ่ายทอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะผมเรียนได้เลยว่าถ้าเราทำงานอยู่แต่ในที่ทำงานเราครับเป็นระดับสูงเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะไปได้รอดสิ่งต่างๆก็ต้องมาพูดมาคุยมาฟังว่าโอ้พอเรามาฟังจะรู้ว่าเออจริงเราจะได้เอาความสิ่งต่างๆเนี่ยไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกน้องเราได้ก็ขอสรุปว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้จะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนอกจากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นองค์กรดีขึ้นแล้วเนี่ยบางทีช่วยให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยครับผมครับผมทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดร.วิทูลสีมะโชคดีมากครับครับผมท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยแล้วก็พี่อาร์ตสุริยพงษ์ทับทิมแท้และท่านอาจารย์วิทูลสิมาโชคดีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ